ญี่ปุ่นชมชนาทิปฟอร์มแจ่มขึ้นมากแอบเสียดายยิงไม่เข้าด้านแฟนคาวาสกิฟอนตาเล่เคืองโทดุโอนิกิแก้เกมผิดทําทีมเสมอจูบิโรโอกาสป้องกันแชมป์เจลีกเริ่มเหนื่อยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มควันหลงหลังศึกฟุตบอลเจลีกในเกมที่คาวสกิฟอนตาเล่ เปิดบ้านเสมอจูบิโรอิวะตะด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เกมนี้พิเจชนาทิพย์ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาพูดคุยกันในหลายประเด็นนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจาัดหนักจัดเต็มควันหลงหลังศึกฟุตบอลเจลีกนะครับในเกมที่คาวาซากิฟอนตาเล่ครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของจูบิโรอิวะตะเกมนี้แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากนะครับหลังจากพี่เจชนาทิปสงกระสินเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงในเกมที่ชนะสโปโปโร5ต่อ2ล่าสุดโอนิกิก็ยังคงไว้ใจนะครับให้พี่เจชนะทิปออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในเกมเจอจูบิโรอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าพี่เจชนะทิปเนี่ยสร้างผลงานในการฝึกซ้อมดีมากม ทำให้ถูกใจโทรุโอนิกินะครับซึ่งเกมนี้ฟอนเตเล่เจอจูบิโร่เนี่ยพูดตามตรงว่าต้องชนะให้ได้สถานเดียวนะครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสป้องกันแชมป์เจลีกค่อนข้างเหนื่อยเพราะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสจ่าฝูงในตอนนี้กำลังฟอร์มแรงอย่างมากนะครับส1เอ็ดตัวจริงที่โอนิกิจัดลงไปก็เป็นชุดเดียวกับที่ชนะซัปโปโดนะครับก็มีประตูเป็นจองซองระยองแนวรับเนี่ยทางฝั่งซ้ายเป็นเคนโตะทาจิบานาดะไปยืน แบ็คซ้ายอีก1แมตช์นะครับขวาม,มิกิยามาเนะคู่เซนเตอร์ก็ชินทาโรคุรุมายะจับคู่กับโชโกะทันนิกุจินะครับแดนกลางก็มีเดลตะาโอชิมะนะเป็นมิฟิโตคุมเกมนะครับแล้วก็มียาสโตวกากาิสกะแล้วก็ไดยะโทโนะพิเจชนาทิปเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการเล่นเป็นปีกซ้ายก่อนนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นเอเนากะานาเป้าเป็นทางฝั่งยูโคบายาชินะครับเกมนี้พูดตามตรงนะครับพิเจชนาทิปในช่วงครึ่งแรกกับบทบาทปีกซ้ายเนี่ย ในมุมมองของผมนะครับถือว่าดูดีขึ้นกว่านัดเจอซัปโปโรนะเขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมีจังหวะเชื่อมเกมจ่ายบอลแล้วก็จังหวะคอสต,ต่างๆสร้างสรรคเกมได้นะครับแต่เพียงแค่จังหวะสุดท้ายเนี่ยอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่รวมไปถึงนะครับกับการที่พี่เจชนาทิพต้องปเป่นปีกซ้ายแน่นอนนะครับแฟนบอลชาวทไทยมองว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่พี่เจชนัดแล้วก็ตะองพองน่นา,นาิปเขาไม่ใช่นักเตะที่ จะไปลากเลือ้อยกินตัวหลบ2-3คนไปยิงนะครับเขาเป็นพวกที่เทินบอลดีจ่ายบอลได้ทะลุช่องได้เพราะฉะนั้นเขาเล่นกองกลางน่าจะเหมาะมากกว่าแต่ในเมื่อโอนิกิพูดแล้วนะครับว่าอยากให้ชนาทิพเล่นได้หลายตำแหน่งและเขาก็ไว้ใจในตัวของพี่เจนในตำแหน่งปีกซ้ายก็ให้โอกาสลงสนามก็ถือว่าการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหรือการวิ่งการหาตำแหน่งดูดีขึ้นกว่าในเกมซัปโปโรก็โอเคนะครับซึ่งเกมครึ่งแรกเนี่ยฟอนตาเล่คุมเกมได้หมดเลยพูดตามตรงนะครับ ครึ่งแรกถามว่านักเตะฟอนเตเล่คนไหนเด่นสุดก็ต้องยกให้เรวตาโอชิมะครับผมก็ชอบเลยกับตำแหน่งมิดฟิลตัวโฮลดิ้งอ่ะโอ้โหจ่ายบอลโคตรเนียนจ่ายบอลไปมาแล้วก็คุมเกมได้หมดฟอนเตเล่ก็พยายามบุกใส่นะครับแต่ต้องยอมรับจูบิโรอิวะตะเนี่ยเขาเล่นเกมรับค่อนข้างดีนะยืนเป็นรถบัสหลายชั้นเลยนะครับแต่ประตูที่ฟอนเตเล่ได้ก็สวยนะครับจากจังหวะโชโกะทานิกุจิเนี่ยโอ้โหตักบอลหลังลายไม่กิยามอนี หลุดไปยิงเนี่ยหต่อศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอนำหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยโอนิกิมีการปรับแผนเหมือนกันนะครับเอาพิเจชนาทิพย์ขยับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งซ้ายแล้วก็ขยับไดยะโทโนะไปเป็นปีกแทนเพราะว่าคราวเนี้ยพิเจชนาทิพย์จะได้ใช้การทะลุช่องการจ่ายบอลโต้กลับให้กับฟอนเตเลได้ไงมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกนะครับซึ่งก็มีจังหวะหนึ่งที่พิเจจ่ายให้เคนโตะทาจิบานาดะหลุดไปสวยงามมากแต่เคนโตะด้วยการที่เขาอ่ะ ไม่ใช่ในส่วนของแบ็กธรรมชาติการคัดแบ็กกลับมามันก็ไม่เหมือนนี่ครับก็เลยคัดไม่ตรงกับทางฝั่งยูโคเบชิกน่าเสียดายถ้าลุนีเข้าเนี่ยสวยงามมากโดยรวมฟอร์มของวิเชชนาทิพย์ครึ่งแรกก็สำหรับผมโอเคกว่านัดที่ชนะซัปโปโรนะครับมีบทบาทมีส่วนร่วมเยอะแล้วก็เขาพยายามจะเลี้ยงตะลุยเข้าไปเหมือนกันนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าฟุตบอลเจลีกอะ่ะคุณจะไปเลี้ยงหลบศพสองสามคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมีนักเตะที่ไม่กี่คนทําได้ และจูบิโลก็เล่นเกมรับดีเขาพยายามเลี้ยงแล้วแหละแต่ก็ด้วยการที่ฟอนเตเล่เขาเป็นทีมที่เน้นการเคาะบอลสร้างโอกาสเขาทํานะครับก็ต้องเล่นตามแท็กติกจะให้เขาไปเลี้ยงหลบ2-3คนตลอดมันเป็นไปไม่ได้ครับผู้ตามตรงเลยเขาก็เล่นในแบบฉบับแท็กติกที่โอนิกิวางไว้มาโอเคนะในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเนี่ยพี่เจชนาทิพย์โดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนเลยกับการถูกขยับมาเป็นมิดฟิลตัวกลางฝั่งซ้ายนะครับ มีจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการเล่นกับเพื่อร่วมทีมจังหวะล็อกหลบแลเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูดีมากขึ้นมีส่วนร่วมเยอะแล้วก็เกือบยิงประตูได้ครับลูกนี้หลุดไปและซัดด้วยซ้ายแต่บอลนนไปชนเสานิดเดียวเท่านั้นหูลูกนี้ผมแบบลุ้นให้พิจชนาทิพย์ยิงเข้ามากๆอะ่ะแล้วมันจะทําให้เฮก,กันลั่นประเทศอะ่ะแต่เสียดายไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โดยรวมแล้วฟองของพิจชนาทิพย์โอเคนะขณะที่เตะฟอนตาเร่คนอื่นๆก็โอเค ทั้งยาสโตวากิซากะเรียวตะโอชิมะเคนโตทาจิบาระดะมิกิยามาเนะคือฟอนเาเล่คองบอลเหนือกว่าจูบิโร่หมดอะ่ะเพียงแค่ว่าลูก2มันยังไม่มาครับพอลูก2ยังไม่มาเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญผมเหลือเชื่อมากกับแทคติกนี้ของโทลุโอนิกินะครับปกติฟอนตตเล่เนี่ยเขาเป็นทีมที่เดินหน้าบุแกแหลกแล้วก็จะเอาลูก2ลูก3าให้ได้แต่เกมเนี้ยพอนํา1 0เนี่ยผมสังเกตแล้วเฮ้ยอยู่ดีเขาเปลี่ยนตัวแปลก,กเริ่มจากเขาถอด ลางแนวลุกออกทั้งคู่เลยทั้งพี่เจชนาทิพย์และยาสุตโตวากิสก,กะและคนที่ส่งลงไปเนี่ยมันเป็นประเภทมิดฟิลด์ตัวกลางครับทั้งทัชสกิเซโกเนี่ยลงมาเนี่ยไม,ม่ฟิลตัวลุกเลยอะ่ะแล้วก็ถอดตัวลุกออกอ่ะส่งมาซินโยดามิยาวลงมาแต่กลายเป็นว่าพอเขาไปเน้นเกมรับเพื่อจะเอาหนึ่งลูกและชนะพอเนี่ยก็ทำให้จูบิโรอิอวะตะไม่กลัวครับพี่เจกำลังโอเคเลยผมว่าถ้ามีโอกาสมากกว่านี้ มีสิทธิ์ที่จะจ่ายให้เพื่อร่วมทีมยิงประตูว,ว่างพูดง่ายๆเช่นเดียวกับวากิสกาหรือใครเนี่ยแต่พอเปลี่ยนเกมลุกออกและใส่เกมรับมาเพิ่มเพื่ออยากจะหวังแค่ชนะ10เก็บ3แตม้มชูบิโล่เขาก็ไม่กลัวสิครับเขาก็หลังพิงฝาเขาก็บุกใส่สิเขาก็บุกเต็มที่อ่ะบุกไปบุกมาแล้วฟอนตาเล่เขาก็เล่นเกมรับไม่ดีอยู่แล้วครับก็โดนหมงซ่ามาคิโตอิโตะหลังจากนั้นด้วยการที่ตัวลุกมันน้อยอ่ะก็จะทําให้จะไป บุกเอาลุกที่2ก็เป็นเรื่องยากและเกือบโดนจูบิโร่น็อกคาบ้านด้วยโชคดีที่ลูกนั้นงงไปชนเสาครับเดวเชอร์แมนเนี่ยไม่งั้นเนี่ยคาบ้านโอนิกิเกาอีรอนแน่นอนนะครับก็ได้หนึ่งแต้มไปคือแฟนบอลญ,ญี่ปุ่นค่อนข้างเซ็งกับการที่โอนิกิตัดสินใจเปลี่ยนตัวที่ไปเน้นรัดกุมอะ่ะแค่ตรงนั้นเองจริงๆฟอนเตเล่ดูดีกว่าชัดเจนของบอลโอกาสยิงก็เยอะกว่าครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงท้ายไปเน้นรัดกุมเป็นหลักก็เลยจบ ฝืนธรรมชาติตัวเองแล้วก็ได้เพียงแค่1แต้มเสียหายนะครับการเจอเปิจูบิโร่และได้แค่1แต้มเนี่ยมันทําให้ตามหลังมาริโนสจ่าฝูงเป็น3แต้มแล้วนะแต่ก็ยังมีโอกาสแหละแต่อุนิกิโตก็ต้องไปแก้ไขข้อผิดพลาดอย่าพลาดอะไรง่ายๆแบบนี้อีกในเกมที่ดูดีกว่าสำหรับฟอนตาเล่น,นะครับไปดูสถิติของพิจิชนาทิพย์กันหน่อยในเกมที่เจอกับจูบิโรอิบตะได้ลงสนามไปทั้งสิ้น71นาทีด้วยกันนะครับผ่านบอลไปทั้งหมด57ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า50ครั้ง โอกาสยิง1่งครั้งจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย1ครั้งคอสบอล2ครั้งแท็กเกิลทั้งหมด3ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งบล็อกลูกยิง1ครั้งแย่งบอลคืนสำเร็จ3ครั้งวิ่งระยะทางทั้งหมด7.7กิโลเมตรสปริน12ครั้งนะครับถือว่าเป็นเกมที่แฟนบอลญ,ญี่ปุ่นโอเคผมว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่เจชนาทิพย์เล่นได้ดีกับฟอนตาเล่มากกว่าหลายเกมที่ผ่านมาเลยมีส่วนร่วมเยอะมีจังหวะต่างๆแต่เพียงแค่ว่าเขาต้องโชว์ของออกมาให้ได้มากกว่านนี้นะครับ โชว์ทีเด็ดให้มากกว่านี้ละกันซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลฟอนตาเล่อยากเห็นดีแล้วก็อยากเห็นดีเขาอีกแล้วก็สามารถยิงประตูแอสซิสต์ได้มากกว่านี้ละกันอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลญี่ปุ่นฝากให้ถึงพิจชนาทิพย์ซึ่งตัวเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ผมว่าตอนนี้กําลังปรับตัวได้ดีขึ้นตามลําดับนะครับเพียงแค่ว่าในปีนี้ต้องยอมแล้วว่าฟอนตาเล่ฟอร์มตกทั้งทีมทั้งตัวโค้ชอย่างโทลุโอนิกิด้วยเช่นเดียวกับนักเตะหลายๆคนอย่างอีเอนากะอย่างเงี้ย บทวันไหนจะมาก็มาวันไหนไม่มาก็เงียบดามิยาไม่ต้องพูดถึงนะครับหลังจบฤดูกาลนี้อาจจะไม่อยู่กับฟอนตาเล่ต่อแล้วเพราะลงมาก็ไม่ดีเหมือนกันฟอร์มก็ไว้ใจอะไรไม่ได้มาซินโยก็3วันดี4วันไข่เนี่ยมันฟอร์มตก,ตกทั้งทีมจริงๆนะครับแต่ก็หวังว่าฟอนตาเล่จะกลับมาฟอร์มดีเร็วๆนี้และหวังว่าพิจิช,ชนาทิพจะไม่เจ็บและได้รับโอกาสลงเล่นแบบนี้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าเขาจะทําได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับขณะที่บทสัมภาษณ์ของพิจิช,ชนาทิพหลังจบเกมกันหน่อยน่าเสียดายนะ เขาบอกว่าเสียดายมากที่ไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้ในนัดน,นี้และเล่นในบ้านด้วยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่เจบอกว่าก็รู้สึกดีขึ้นมากหลังจากได้เล่นมา2เกมติดรู้สึกสนุกในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าก็มีจังหวะที่ตัวเองพลาดทำประตูแต่ก็แน่นอนมันเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลอยู่แล้วอะไรที่ผิดพลาดก็นามาแก้ไขแล้วกัน อะไรที่ดีก็ทํามันต่อไปแต่รู้สึกว่าตอนนี้สนุกและกลับมาเล่นได้ต่อนึงก็ดีใจแต่สิ่งที่เสียใจคือฟอนเตเล่ไม่ได้รับชัยชนะเมื่อพูดถึงจังหวะการลากไปยิงประตูเนี่ยพี่เจบอกว่าแน่นอนถ้ายิงได้มันก็จะทําให้ทีมได้เปรียบแต่ก็น่าเสียดายส่วนเขาบอกว่าตอนนี้ก็กําลังปรับตัวได้ดีขึ้นเขามองว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรดีอาจจะเสียใจแต่ว่าสุดท้ายมันย้อนกลับมาไม่ได้ได้แค่กลับไปดูว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดตรงไหนและกลับมาแก้ไข หลังจบเกมก็จะมีการประชุมทีมกันอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนความรู้สึกและพรุ่งนี้วันใหม่ก็ต้องโฟกัสนัดต่อไปดีกว่านะครับอันนี้เป็นคําพูดของพิจิชนาทิพย์ที่กระตุ้นเพื่อร่วมทีมแล้วก็กระตุ้นนักเตะฟอนตาเล่ทุกคนนะอ่ะก็โดยรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ก็อยากเห็นดีกว่าน,นี้อีกนะครับเพราะว่าพิจเจย้ายมาเนี่ยต้องบอกความคาดหวังค่อนข้างสูงจริงๆก็อยากจะเห็นเขาโชว์ทีเด็ดอะไรเพิ่มแต่ผมเชื่อว่าจะดีขึ้นแน่นอนหลังจากนี้นะ นั keen, 네 right? day, ดต่อไปฟอนตาเล่จะบุบิเยนเซเดโซโอซากานะครับต้นสกัดของอินชวัตวิลชาติในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมเวลา17นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดเหมือนเดินทาง YouTube และ a c e b o o k แสตมป์ติดตามกันได้ช่วงนี้ฟุตบอลเจลีกจะเตะกันค่อนข้างเวลาแบบ4โมงหโมงหน่อยนะเพราะที่ญี่ปุ่นค่อนข้างร้อนนะครับเขาเลยมาเตะกันช่วงนี้นะครับติดตามและกำลังใจพี่เจชนาทิปกันได้นะครับผมว่าเขากาลังดีขึ้นเรื่อยๆและ เพียงแค่ว่าต้องดีกว่าน,นี้อีกกับการที่อยู่กับฟอนตาเล่นะก็ดูกันแนละ้วรก็ดูกันว่าฟอนตาเล่จะกลับมาคืนฟอร์มเจ๋งได้เมื่อไหร่รอติดตามนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช่องต้องซุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่อง n e l ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัตน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ